ผ่าไปเลยค่ะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะปัญหาแรงงานต่างดาวเทลบนี้เข้าเมืองเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญนะคะต่อความมั่นคงของประเทศกองทัพบกไทยและก็กองทัพบกมาเลเซียค่ะก็เลยได้เตรียมสร้างฐานปฏิบัติการรวมไทยมาเลเซียแห่งไม่ขึ้นนะคะเพื่อหวังอีกแก้ไขปัญหาแรงงานต่างดาวผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะรายละเอียดเป็นไปติดตามได้จากรายงานค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาแรงงานต่างดาวที่ลบหนีเข้าเมืองยังคงเป็นปัญหาสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งผู้ลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศไทยช่องทางและวิธีการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างดาวมีทั้งจุดผ่านแดนและช่องทางธรรมชาติหน่วยงานต่างๆได้เฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำดังกล่าวมาตลอดกองทัพ บกไทยและกองทัพ บกมาเลเซียจึงเตรียมสร้างฐานปฏิบัติการรวมไทยมาเลเซียแห่งไม้ขึ้นณลักเขตแดนที่36/100บ้านคลองช่างตายอำเภอสบายย่อยจังหวัดสงขลาหวังพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอันจะนำไปสู่การรวมกันแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบการนำแรงงานต่างดาวเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเราก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกเรื่องทุกด้านและรวมถึงพูดในเรื่องของการลาดตระเวนร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ดีต่างๆเราที่บอกว่าเชื่อมั่นได้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มันมีผลในเรื่องของการดูแลตามแนวชายแดนในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านป้องกันการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานนะครับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนต่างๆเมื่อได้มาวางกำลังหรือมีกำลังของทหารมาเลเซียและทหารของเราอยู่ที่นี่ที่จุดตรวจตรงนี้ทั้งสองจุดก็สามารถทำให้การสกัดกั้นหรือการซีนชายแดนบริเวณนี้มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมครับและเมื่อฐานปฏิบัติการรวมแล้วเสร็จจะมีการจัดกำลังพลมาประจำการเริ่มปฏิบัติการภารกิจพร้อมกันทั้งไทยและมาเลเซียโดยความสัมพันธ์อันดีนี้เชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดผลดีต่อการดูแลชายแดนในทุกๆด้านโดยเฉพาะการป้องกันการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานเมื่อรวมกันวางกำลังทั้งสองฝั่งณฐานปฏิบัติการรวมแห่งนี้แล้วจะสามารถทำให้การสกัดกั้นหรือการซีนชายแดนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนิทศรีสุวรรณโนไทภาพฟาริดารอดกุ๊บทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลานั่นก็เป็นส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นการรวมกันใช่ค่ะก็คือรวมกันนะคะสองฝั่งก็คือกองทัพบกไทยแล้วก็มาเลเซียในการตั้งด่านปฏิบัติการรวมเพื่อที่จะได้ลาดตระเวนสอดส่องดูแลนะคะโดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายด่านแรงงานต่างดาวเช่นการลักลอบนำแรงงานต่างดาวเข้ามาในพื้นที่รู้ว่าของเราเนี่ยนำลักลอบเข้าไปในพื้นที่ของเขาก็จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลค่ะ